เหมือนแบบมีตัวอะไรไต่ขึ้นมาแล้วแบบอยู่อย่างเข้าไปอย่างเงี้ยแบบคอนไทยขึ้นจมูกขึ้นนูนไม่อยากให้ออกเลยเดี๋ยวแม่รู้ดังๆแล้วจะกินน้ำส้มเอาก็ใช่และกายจะมองหน้าสวัสดีค่ะโมนิก้าค่ะจากค่ายแวลมิวสิกในเครือ GMM Grammy นะคะฉันคือดวงจันทร์ที่ขอชมอยู่รอบตัวคุณส่วนคุณคือโลกที่ขอชมอยู่รอบตัวเขาเอาจริงไม่เคยเรียนร้องเพลงแบบจริงจังเลยเคยแบบไปร้องแบบสมัยเด็กๆอ่ะป.4ยังไม่จำอายุไม่ได้แต่ป.4คือเมื่อวานนั่งถามพี่สาวว่าแบบเริ่มร้องเพลงกี่ขวบวะอะไรเงี้ยพี่สาวบอกว่าแกร้องเพลงตั้งแต่ตัวท่านแล้วแบบตัวท่านของแกจะอายุเท่าไหร่ไม่รู้สิอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณแม่ตั้งชื่อพี่สาวว่าแองเจลิก้าค่ะแปลว่าพระอาทิตย์เขาก็เลยตั้งหนูชื่อโมนิก้าแปลว่าพระจันทร์นอกจากร้องเพลงได้แล้วหนูทำกับข้าวล้างจานถูบ้านซักผ้าได้นะคะเล่นเกมได้สามารถแต่งเพลงได้ด้วยโอ้เล่นกีตาร์ได้เล่นเครื่องดนตรีได้ด้วยพี่น้อยพี่ทายก่อนไม่เลยคุณแม่อ่ะอันนี้หนูกลัวจริงแต่ยังหนูกลัวสุดคืออะไรวะกลัวแมงสาบทำไมอ่ะที่มันน่ากลัวหนูมีคือหนูอ่ะมีเป็นแบบทรามาตั้งแต่สมัยเด็กคือสมัยก่อนอ่ะนอนใช่ป้านอนกับแม่สมัยเด็กไงเด็กมากเราก็แบบนอนแล้วก็แบบรู้สึกมันมีตัวอะไรไต่หลังไต่อยู่ข้างหลังใช่ไหมแล้วก็แบบสะดุ้งแล้วแบบแม่ตัวอะไรไต่หลังหนูไม่รู้แบบแม่ก็หันมาดุอะไรไม่มีนอนสิหลับหลับต่อสะดุ้งแบบแป๊บนึงรู้สึกเหมือนแบบมีตัวอะไรไต่ขึ้นมาแล้วแบบอยู่อย่างเงี้ยเข้าไปอย่างเงี้ยแบบคอนไทยขึ้นจมูกขึ้นหัวโอ้ยหนูจะตายตอนนั้นหลังจากนั้นมาคือกลัวเลยจริงชอบดูน้องมายป่ะดีไม่เขาเก่งมากเลยอ่ะเหมือนแบบเขาเก่งอ่ะมันหนูแบบมันพูดไม่ได้อ่ะแต่ว่าเราสามารถสัมผัสอะไรจากเขาได้สักอย่างหนูว่าหนูคนพูดเยอะนะใช่ไหมคนตลกใช่ป่ะใช่ป่ะพี่น้องคนตลกป่ะขอให้มีความสุขมากๆขอให้สมหวังถูกต้องนั่นคือสิ่งที่เราหมายถึงขอให้มีความสุขมากขอให้เงินทองไหลมาเทมาและชีวิตดีขึ้นในทุกวันนางสี่ตัวใช่ไหมลูกรักชื่อมีลาบร้อยหลานโอ้ชื่อนามสกุลด้วยนะลูกหนูแล้วมีเบลล่าแล้วก็มีใครอีกอ่ะมีก้าใช่ไหมแล้วก็มียูเย็นโอ้ยน่ารักมากถึงลูกมันไม่เคยนับได้หรอกเพราะมันเสียทุกวันตอนนี้คือเลี้ยง4ตัวใช่ไหมอาหารเปียก 1,000 เม็ดน้ำตาลเนี่ยแบบไหลแบบ 2,000 มั้งแค่แบบแค่ครึ่งเดือนอะหมด 2,000 น้ำตาลซึมอยู่นะโอ้ยแมวน่ารักคือช่วงเวลาที่ใช้ในการแต่งเพลงเนี่ยจริงๆจะเป็นตอนดึกซะส่วนใหญ่ค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบมันเงียบเนาะจริงๆทุกคนเหมือนหลับกันหมดแล้วอะแล้วเป็นช่วงที่เราได้ใช้ความคิดกับตัวเองมากที่สุดเพราะว่าแบบเหมือนมันเวลาแต่งเพลงมันต้องไต่ตรองนิดนึงว่าแบบจะพูดถึงอะไรดีจะทำอะไรมาจริงๆหนูเคยแบบแอบไปขึ้นรถเมล์ไปนั่งเล่นบนรถเมล์อุ๊ยไม่อยากให้ออกเลยเดี๋ยวแม่รู้แม่ไม่ดูหรอกใช่ป่ะไม่อย่าขอให้แม่ไม่ดูขอให้ที่บ้านไม่เห็นจะเล่าให้ฟังหนูอะแอบหนีไปขึ้นรถเมล์เพราะหนูเบื่อมากแบบเรียนโรงเรียนหนึ่งใช่ไหมโรงเรียนเรามันน่าเบื่ออะแล้วปิดเทอมแล้วเราก็แบบเรียนซัมเมอร์ค่ะไปเรียนโรงเรียนเพื่อนดีกว่าเพื่อนเรียนอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งย่านกลางเมืองของประเทศไทยแล้วก็แบบเฮ้ยไม่มีตังค์อ่ะเพื่อน BTS ก็ไกลจัดเลยทำไงดีเพื่อนก็บอกว่ารู้จักรถเมย์เปล่าเอ้ยได้เหรอรถเมย์ฟรีถึงป่าววะถึงอ๋อแล้วก็แบบพกคอมไปแล็ปท็อปเครื่องหนึ่งเครื่องใหญ่มากก็แบบตุ๊บตั้งนั่งอยู่บนตักแล้วแบบทำอะไรดีวะแล้วก็แต่งเพลงนั่งแต่งเพลงชิวๆจนถึงอ่ะนั่งแต่วิภาวดีอ่ะพี่ถึงสยามอ่ะทำไปได้ยังไงไม่รู้อ่ะสวัสดีฉันจะร้องเพลงให้คุณฟังยามที่ขาวดวงคุณจันแสแสคงต้องมองแกตามกับปีกาไม่มีข้อแม้ที่เป็นเพื่อนรักหนูแน่นอนหนูเดาผิดกติกาว่าพี่คือใช่ปะเห็นปะโอ้หนูฟังบ่อยไงรักเพื่อนขนาดไหนคินด้วยนะ
หากบอกว่าใจเราเป็นของเธอผิดที่เธอนั้นเป็นของเขาดูทำไมนะเพื่อนคิมสมัครขึ้นมาพี่อาติกาให้ดีสิกาอ้าวไปมีน้ำแดงหรือกินน้ำส้มเอาแล้วส้มก็ยิ้มแล้วแหละนี่ชื่ออะไรนะน้ำแดงน้ำส้มหมอใช่ปะถูกแล้วน้ำแดงน้ำส้มเออใช่ไหมมีน้ำแดงแล้วจะกินน้ำส้มมีน้ำส้มแล้วจะกินน้ำแดงโอเค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 คิดอยู่แบบคุ้นมานานแล้วแบบมันร้องยังไงนะพี่อิงไงใช่ไหมพี่อิงวันทองค่ะใช่หนูวันใจทำว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้สายตาหลอกกันไม่ได้มาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคิมิซึนิดารู้ละไม่อยากให้คุณมีแฟนไม่ได้อยากให้คุณมีใครคนเดียวนี้มันไว้ใจยากแต่ผมใช่อยู่แล้วพี่ลิปตากับพี่กายกี่กี้พี่ของคุณนะรู้แล้วโอเคมีใครร้องให้กับเพลงเนี้ยคนร้องนะเก่งมากสวยชื่ออะไรนะพี่สามพยางป่ะสามพยางชื่อเพลงฉันคือดวงจันทร์ใช่ปะฉันคือดวงจันทร์ที่คอยจ้องอยู่รอบตัวคุณส่วนคุณคือโลกที่คอยจ้องอยู่รอบตัวเขาตอนนี้มี2ซิงเกิลค่ะอยากจะรู้ Wonder นะแล้วก็เพลงที่2ที่คือดวงจันทร์ค่ะคือเหมือนเราอ่ะมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงแล้วเพื่อนผู้หญิงคนนี้ก็มีแฟนของนางแล้วเราก็รับรู้ชีวิตเพื่อนตลอดเนาะคนสนิทกันเพื่อนก็มาร้องไห้เราฟังก็แบบเนี่ยมองแฟนไม่ดีเลยแฟนนอกใจแฟนไม่น่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบโกรธไงโกรธแทนเพื่อนว่าแบบทำไมมีแฟนแล้วแฟนไม่ดีอ่ะแล้วมีเพื่อนไว้ทำไมก็เลิกกับแฟนแล้วอยู่กับเพื่อนก็ได้ปะอะไรเงี้ยแต่เราก็เป็นแค่ประจันสำคัญไม่เท่าปาทิกของเขาอีแล้วแล้วก็เลยแต่งเพลงตัดคอให้เพื่อนเลยแต่งให้เลยฉันคือดวงจันทร์ที่โคจรอยู่รอบตัวคุณแอนชอบทุกท่อนเลยเพราะตั้งใจแต่งมากชอบทุกท่อนจริงแต่ท่อนที่รู้สึกว่าจะชอบที่สุดอ่ะมันคืองามแสนงามจะโลกไปน้อยขอพี่ร่วมทางจงปล่อยเขาไว้ให้ทรมานกับความทุกครั้งที่เธอเจ็บช้ำโปรดจะคนดีไม่ขอสาบานไม่มีความทุกข์จากนี้แม้นานก็จังดวงนี้จะขอติดตามดูแลจงรักว่าใจและกายจะมรณะตามนั้นไปค่ะเป็นท่อนเบอร์สองอ่ะถ้าพูดแบบง่ายๆเป็นท่อนที่แบบเราต้องการให้มันเป็นความไทยเดิมชัดๆมากๆอะไรแบบเนี้ยภาษาก็จะแบบเห็นชัดเลยว่าแบบไทยมากๆที่ร้องก็จะไทยมากๆด้วยเพลงนี้นะคะก็แบบด้วยความที่คอนเซปต์อ่ะมันเป็นสาวน้อยจากดวงจันทร์ใช่ไหมมันก็จะมี3ลุคอ่ะพูดถึงชุดดีก่อนคือชุดนี้มันจะเป็นผ้ารีเฟล็กซ์สดเลยแบบถ้าพี่ถ่ายแฟลชอ่ะยิงแฟลชฟึบอ่ะ
มันเป็นผ้าแบบสะท้อนแสงแบบอยากให้มันเป็นฟิลเหมือนว่าแบบเป็นสิ่งที่อยู่ข้างนอกโลกอ่ะมันไม่มีจริงเลยอะไรเงี้ยรีเฟกอะไรแบบนี้มีชุดที่เป็นผ้ากำหยี่รัดรูปสีดำอันนั้นก็จะเป็นฟิลแบบอยากให้มันแทนความเป็นผิวนะเท่าที่คุยกับสไตล์เขาบอกว่าแบบเนี่ยอยากให้แบบไม่ดูไม่ใช่ดูไม่เหมือนคนอะไรเงี้ยอยากให้ดูแบบไม่ใช่ผิวคนก็เลยแบบทำเป็นผ้ากำหยี่สีดำมาให้ประมาณนั้นมีอีกตัวหนึ่งเป็นสีขาวสีครีมก็แบบเป็นชุดชาวบ้านปกติที่สุดแหละใน3ชุดนี้ก็มีชุดแบบเหมือน everyday look อะถ้าเกิดเปรียบเทียบประมาณนี้ค่ะมันไม่ได้ยากเพราะว่าเราต้องแบบไอ้นี่นะพี่มันยากตรงที่เหมือนแบบเทคนิคเทคนิคอลอะไรเงี้ยเรื่องของแบบฟ้าฝนลมต่างๆอะไรเงี้ยมันจะทำให้ยากเพราะว่าแบบมันเป็นเซตของแบบเรื่องของควันให้แบบฉากมันมีแบบความหมอกฟอกกี้เนาะแต่ว่าแบบลมมันพัดแบบออกไปหมดเลยแล้วก็ตอนนั้นมืดด้วยมีไฟเยอะก็แบบมีทำให้มีเงาเข้าไปในฉากต่างๆมันก็เลยใช้เวลาประมาณแบบเกือบ2ชั่วโมงอะพี่ถ่ายเป็นถ่ายไลฟ์ซิงค์ที่แบบต้องขึ้นไปบนเครื่องนอนแล้วก็แบบลอยสามารถดูได้นะคะเป็นช็อตสุดท้ายเลยใน MV ในคลิปวิดีโอจ้าก็สำหรับเพลงนี้นะคะก็โมก็ไม่ได้คาดหวังให้แบบมันต้องดังหรืออะไรนะแต่ว่าแค่อยากให้คนที่เข้ามาฟังอะแบบเข้าใจว่าโมอยากจะพูดถึงอะไรเฉยๆอยากให้แบบคนที่มีเรื่องราวคล้ายๆกันมีความรู้สึกใกล้ๆกันเนี่ยฟังแล้วแบบให้รู้ว่าอ๋อก็ไม่ใช่เดียวคนเดียวแล้วที่เศร้าหรืออย่างเงี้ยฉันก็เศร้าเหมือนกันฉันอยู่ตรงนี้นะก็สำหรับโมนะคะก็อยากจะขอฝากแฟนๆทุกคนกับเพลงใหม่ล่าสุดของโมด้วยนะคะเพลงฉันคือดวงจันทร์แล้วก็เพลงที่แล้วเพลงอยากจะรู้นะคะ Wonder ก็สามารถดูมิวสิกวิดีโอได้ที่ Official White Music นะคะ YouTube แล้วก็ฟังได้บนทุกแพลตฟอร์มเลยใครที่อยากจะติดตามข่าวสารต่างๆเนี่ยก็สามารถไปดูได้ที่ Official White Music Facebook Instagram นะคะหรือว่าช่องทางอื่นก็ได้แล้วใครที่อยากจะติดตามแบบว่าชีวิตประจำวันของโมเรื่องแบบ Daily Life เนี่ยก็ไปติดตามได้ที่ monica.wsk นะคะFacebook, Twitter, IG, TikTok อะไรเงี้ยค่ะมีทุกอย่างเลยฝากด้วยนะคะดวงดาวมากมายร้องเก่าอยู่ตามท้องฟ้าเกิดจะเห็นว่ามีใครน่าบันดาลกว่าเธอตัวเธอที่เป็นเมืองโลกทั้งใบสดใสจะมีตัวเธอแล้วต้องทำง่าย Oh my love จะเปรียบตัวฉันนั้นเหมือน